Olight i3 EOS สีส้มหรือที่ทาง Olight เรียกว่า Vibrance Orange นะครับเป็นสีใหม่ที่เปิดตัวพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมซึ่งเขาก็มาพร้อมกับค่าความสว่างสูงสุด90ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่องไกลที่ทำได้ก็คือ44เมตรโดยตัวไฟฉายนั้นใช้แบตเตอรี่ 3A เพียงก้อนเดียวนะครับและที่สำคัญครับสำหรับโปรโมชั่นรอบนี้ทาง Olight Thailand ก็เตรียมไฟฉายไว้สำหรับแจกฟรีสำหรับสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าเช่นเคยครับมาชมรีวิวแล้วก็กติกาการรับแจกกันได้เลยครับผมเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้าตัว i3 EOS กันนะครับจากกล่องด้านหน้าก็จะเป็นรูปตัวไฟฉายนะครับสีเดียวกับตัวที่อยู่ในกล่องนั่นแหละครับด้านข้างก็จะเป็นการรับประกัน5ปีครับสำหรับรุ่นเล็กๆก็ถือว่าโอเคมากๆส่วนด้านหลังก็จะเป็นฟีเจอร์แล้วก็สเปคตัวไฟฉายนะครับก็จะมีพวกค่าความสว่างระยะส่องครับอีกด้านนึงก็จะเป็น QR code นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะกล่องกันเลยนะครับผมทำการแกะกล่องจากด้านล่างนะครับแล้วพอดึงออกมาเราก็จะเจอกับตัวไฟฉายนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับลักษณะสีผิวของเขานั้นจะเป็นผิวมันๆ นะครับสีส้มแสบตามากๆจากนั้นก็พลิกมาที่ด้านหลังนะครับเขาก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งก็มีแค่2 อย่างนะครับนั่นก็คือตัวไฟฉายกับตัวคู่มือคู่มือนั้นรองรับภาษาไทยนะครับนี่ครับในกล่องก็จะมี2 อย่างไฟฉายแล้วก็ตัวคู่มือมาดูสเปคของเจ้าตัว i3 EOS Vibrance Orange กันบ้างนะครับตัวบอดี้ของเขานั้นก็จะมีขีด3เส้นนะครับซึ่งหลังๆนั้นจะเป็นดีไซน์ที่เพิ่มเข้ามาจากตัวบอดี้ที่เป็นสีเดียวเรียบๆครับหลอด LED 1หลอดครับซึ่งก็จะเป็น TIR Lens ก็ให้ความสว่างสูงสุดที่90ลูเมตรแล้วก็แสงพุ่งไกลสุดที่44เมตรครับทำความเข้มแสงได้ที่500แคนเดล่านะครับสำหรับตัวเล็กๆขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยโดยเขาจะใช้พลังงานทั้งหมดจากแบตเตอรี่ขนาด 3A 1ก้อนครับซึ่งก็จะให้รันไทม์นานสุดที่45นาทีตัวไฟฉายครับสามารถกันกระแทกได้ที่ 1.5 เมตรแล้วก็กันน้ำที่IPX8 ครับซึ่งตรงจุดนี้นั้นทางโอไลท์นั้นก็ให้สเปคมาแบบไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆของเขาเลยนะครับมาว่ากันด้วยขนาดครับหัวไฟฉายนั้นจะมีขนาดที่14มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวจากหัวจรดท้ายของตัวไฟฉายก็จะอยู่ที่ 60.5 มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ครับจะอยู่ที่ 19.4 กรัมเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าทางโอไลท์ไทยแลนด์นั้นก็รับประกันให้ถึง5ปีครับส่วนใครที่คิดว่าแสงระดับ90ลูเมนนั้นอาจจะน้อยไปนะครับผมจะลองทำการเทียบกับแสงของมือถือให้ดูนะครับอันนี้ก็คือแสงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ผมใช้มือถือเปิดนะครับซึ่งก็ค่าความสว่างก็ตามที่เราเห็นนะครับคราวนี้ผมจะใช้ตัว i3 EOS ดูบ้างนะครับนี่ก็คือแสงระดับ90ลูเมนนะครับเราพกพาใช้งานในฐานะเป็นไฟฉายพวงกุญแจนั้นก็สามารถพกพาติดตัวไปได้ตลอดนะครับซึ่งถ้าวันไหนที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นก็สามารถนำมาใช้งานได้แบบนี้นะครับค่าความสว่างของเขานั้นสว่างกว่าไฟฉายมือถือแน่นอนครับอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งมือถือแล้วก็ตัว i3 EOS ครับแสงสว่างขาวจ้านะครับส่วนตัวมือถือนั้นจะออกเหลืองๆหน่อยนะครับส่วนเรื่องความสว่างนั้นก็กินขาดครับผมโอเคครับOlight Thailand จัดโปรโมชั่นประจำเดือนกรกฎาคม2566ขึ้นนะครับในวันที่10ถึง17นี้โดยสมาชิกระดับเงินขึ้นไปครับก็สามารถซื้อได้ก่อนในวันที่10นะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปส่วนสมาชิกทั่วไปครับก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่12นะครับเวลา2ทุ่มเช่นกันลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบในรอบนี้นะครับจะได้รับไฟฉาย i3 EOS สีส้มฟรีครับ1ชิ้นแต่ถ้าไม่มียอดสั่งซื้อหรือยอดสั่งซื้อไม่ถึง1,499 บาทนะครับก็จะเสียค่าจัดส่งอยู่ที่149 บาทครับลูกค้าเก่านะครับที่เคยมียอดสั่งซื้อผ่านเว็บ olightstore.co.th ที่มากกว่า1บาทโดยไม่รวมค่าขนส่งนะครับก็จะได้รับตัวไฟฉาย i1 R2 Pro นะครับฟรี1ชิ้นโดยทั้ง2เงื่อนไขนั้นนะครับก็จะมีไฟฉายจำนวนจำกัดแล้วก็ให้สิทธิ์1คนต่อ1ชิ้นเท่านั้นครับ
โปรโมชั่นสำหรับตัวบาทอน3โรสเตอร์นะครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับโดยจะมีรายละเอียดก็คือตัวบาทอน3โรสเตอร์ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับราคาปกติ 2,080 บาทเขาจะลดราคาไปที่ 30% ก็จะเหลือราคาจำหน่ายในงานที่ 1,456 บาทครับส่วนตัวบาทอน3โรสเตอร์นะครับถ้าซื้อคู่กับตัว i1R2 Pro นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 2,780 บาทลดราคาไปที่ 30% ก็จะเหลือราคาจำหน่ายในงานที่ 1,807 บาทครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับหรือถ้าซื้อคู่กับตัว Autocall P1 นะครับปกติอยู่ที่ 2,930 บาทเขาลดราคาที่ 30% เช่นกันครับเหลือราคาจำหน่ายในงานอยู่ที่ 1,904 บาท 50 สตางค์นะครับส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นในรอบนี้ก็สามารถใช้โค้ด Lens Cover ได้ครับก็จะได้รับส่วนลดทั้งหมดที่ 12% นะครับโดยส่วนลดนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นส่วนใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปซื้อเข้าไปรับชมข้อมูลหรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับอย่าลืมนะครับช่วงโปรโมชั่น 10-17 กรกฎาคมนี้ครับผม